ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในดูไบหนิงปณิตากลายเป็นผู้ประสบภัยเดินแบกกระเป๋าเดินทางลุยน้ำท่วมกลางห้างที่นครดูไบหลายคนเห็นแล้วตกใจเลยทำเอาหลายคนตกใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของพิธีกรสาวหนิงปณิตาหลังจากเธอได้โพสต์คลิปขณะกำลังเดินลุยน้ำท่วมอยู่กลางห้างหรูที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต้องบอกว่าเป็นทริปทุลักทุเลของเธอเลยก็ว่าได้เพราะภาพจากคลิปที่เธอได้นำมาบอกแล้วโพสต์ไว้ใน Instagram คือเธอกำลังแบกกระเป๋าเดินทางอยู่ด้วยและเดินลุยน้ำท่วมกลางถนนซึ่งหนิงปณิตาได้บอกเล่าไว้ว่ากว่าจะหาที่พักได้นั้นนานพอสมควรเพราะโรงแรมเต็มแต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพร้อมกับกล่าวขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจและห่วงใยเธอมาทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่านครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังเผชิญน้ำท่วมอย่างหนักหลังพายุฝนถล่มและบางพื้นที่มีฝนตกมากเท่ากับ1ปีภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวและรายงานข่าวยังระบุอีกว่าท่าอากาศยานดูไบต้องหยุดรับเที่ยวบินขาเข้านานหลายชั่วโมงเลยทีเดียว